วัสดีครับผมอาจารย์โบบิผู้อำนวยการศูนย์แว่นตาไอซ็อปติกวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องทำไมผู้ใช้แว่นสายตาที่เป็นแว่นโปรเกรสซีฟทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่พอทำแว่นโปรเกรสซีฟมาใส่แล้วเนี่ยจึงใส่ไม่สบายแม้ว่าพยายามจะปรับตัวเข้าหาแว่นเท่าไหร่ก็ตามและมีจำนวนมากที่ใส่ไม่ได้เลยเป็นโปรเกรสซีฟถูกพัฒนาขึ้นมาในระยะร้อยกว่าปีที่ผ่านมาพยายามที่จะผลิตแล้วก็ออกแบบโครงสร้างเลนส์เพื่อจะช่วยให้ผู้ที่มีอาการสายตายาวระยะใกล้สามารถมองเห็นได้ชัดทุกระยะเหมือนวัยหนุ่มสาวแต่เลนส์โปรเกรสซีฟส่วนใหญ่ที่ผลิตและจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้ถูกตรวจวัดและออกแบบเข้าหาตัวผู้ใช้แต่ละคนบนกรอบแว่นแต่ละอันอย่างแท้จริงทำให้ผู้ใช้แว่นโปรเกรสซีฟส่วนใหญ่จะต้องพยายามฝืนปรับตัวเข้าหาเลนส์โปรเกรสซีฟแต่ละคู่ซึ่งถูกผลิตขึ้นมาจำนวนมากและไม่เหมาะสมสำหรับคนส่วนใหญ่ดังนั้นจึงเกิดปัญหาเมื่อมองภาพด้านข้างก็จะเห็นภาพล้มและบิดเบี้ยวทำให้เดินลำบากแล้วก็กะระยะลำบากแต่เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟของศูนย์แว่นตาซอปติกเนี่ยได้ออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยการผลิตเลนส์โปรเกรสซีฟที่ออกแบบเฉพาะบุคคลตามพฤติกรรมการใช้สายตาของผู้ที่ใช้แว่นแต่ละคนบนกรอบแว่นแต่ละอันเพื่อให้ได้แว่นโปรเกรสซีฟที่มองเห็นชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติและเหมือนวัยหนุ่มสาวมากที่สุดเลนส์โปรเกรสซีฟที่ดีก็คือเลนส์ที่ประกอบใส่แว่นแล้วสามารถที่จะทำให้ผู้ใช้แว่นตาสามารถที่จะมองเห็นภาพได้ชัดทุกระยะอย่างเป็นธรรมชาติและโฟกัสภาพได้เร็วนั่นคือสิ่งที่คนหนุ่มสาวเคยทำได้แว่นโปรเกรสซีฟที่ดีจะต้องเป็นแว่นที่เมื่อหยิบขึ้นนะครับใส่เลนส์โปรเกรสซีฟเข้าไปแค่ลืมตาขึ้นมาก็สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีแล้วก็ลืมไปเลยว่าใส่แว่นอยู่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองได้คล้ายๆกับกลับไปอายุ30มองเห็นชัดในทุกระยะในเสี้ยววินาทีแล้วก็รู้สึกสบายแล้วก็สนุกกับการทำงานสนุกกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็ลืมเรื่องแว่นไปเลยเมื่อเสร็จสิ้นวันทำเวลาทำการอาบน้ำพักผ่อนก็พอจะเข้านอนก็ถอดแว่นเหมือนกับแว่นเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนั่นคือแว่นตาโปรเกรสซีฟที่ดีและไอซ็อปติกเราทำแว่นโปรเกรสซีฟที่สามารถที่จะทำให้ผู้ใช้แว่นตามีความรู้สึกแบบนี้ได้ดังนั้นไอซ็อปติกเราพยายามที่จะผลิตออกแบบและประกอบแว่นโปรเกรสซีฟแต่ละอันเข้าหาตัวผู้ใช้แต่ละคนเพื่อให้ได้คุณภาพการมองชัดทุกระยะในระดับสูงสุดต่างจากเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟทั่วไปที่ผู้ใช้จะต้องฝืนปรับชีวิตปรับพฤติกรรมปรับการใช้สายตาเข้าหาความจำกัดของเลนส์นะครับสำหรับในครั้งต่อไปเราก็จะมาคุยในเรื่องของรายละเอียดของเลนส์โปรเกรสซีฟแต่ละรุ่นแต่ละโครงสร้างว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครอย่างไรสวัสดีครับ